คะสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนุ่นก็ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าทรงอะไรนะคะประมาณนี้เลยตัวด้านหน้าเขานะคะจะเป็นลายซีสีกาแฟนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาจะเป็นหนังดำนะด้านข้างก็เป็นหนังดำนะคะตัวฝาตรงนี้เป็นหนังดำผ่านกระเป๋าหนังดำนะคะแต่ด้านหลังกับด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นลายซีสีกาแฟนะคะแล้วก็ตัวโลโก้ตรงนี้เขาก็สวยนะเห็นไหมเป็นโลโก้แบบนี้นะคะแบบใหม่นะตัวหูกระเป๋าเขาก็จะเป็นหนังดำนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าสามารถถือได้นะคะถือแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่อยากถือสามารถสะพายข้างได้นะคะรุ่นนี้เขาจะมีสายสะพายข้างมาให้ลูกค้าสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะวิธีการเกี่ยวก็เกี่ยวด้านข้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นลองสะพายให้ดูนะคะสะพายแล้วเขาก็จะประมาณนี้อ่ะสวยสวยแล้วนี่นะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้แหละรีวิวเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะด้านในของใบนี้ไม่มีอะไรเลยจ้าช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องฝั่งนี้ให้หนึ่งช่องแค่นั้นนะคะด้านนี้ก็ไม่มีช่องอะไรแล้วมีแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีช่องให้อีกหนึ่งช่องแค่นั้นนะคะรุ่นนี้ไม่สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะคะเดี๋ยวนุ่นลองให้ดูนี่นะคะไม่สามารถใส่ได้นะมันเล็กนะมันเล็กอะถ้าลูกค้าแบบจะใส่อะมันจะตุงอะเพราะว่ามันไม่ใช่ไซส์ของกระเป๋าสตางค์นะคะเนี่ยเห็นไหมถ้ากระเป๋าสตางค์สั้นแบบนี้นะคะใส่ได้สบายมากนี่แต่ได้พื้นที่เหลือนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้ดูเลยแล้วกันนะคะไม่นี่สวยนุ่นวัดความสูงของเขาตรงนี้นะคะความสูงเขาประมาณ6นิ้วนะคะโดยประมาณแล้วก็ด้านหน้าของเขาความยาวเขาอะข้างบนเขาจะแคบกว่าด้านล่างเห็นไหมด้านล่างเขาเหมือนจะคล้ายๆทรงสามเหลี่ยมนิดๆนะคะนุ่นวัดสามเหลี่ยมที่ถ่ายข้างล่างให้ก่อนนะคะประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะส่วนด้านบนตรงนี้ที่เป็นปากกระเป๋านะเดี๋ยวนุ่นวัดให้ช่วงปากกระเป๋าประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ7นิ้วครึ่งแล้วก็ความหนาของกระเป๋าใบนี้นะคะประมาณ4นิ้วนะโดยประมาณนะคะ4นิ้วก็ใครสนใจใบนี้นะคะสามารถลองดูลองชมกันก่อนได้นะคะสวยใบจริงสวยมากนี่นะคะ